สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู่ขู่สุคนครับพ่อกับเบาเท้าทางหน้าชาแนลครับพี่น้องมื้อนี้ลาบปลาครับพี่น้องลาบปลาลาบปลาตองเบิ่งกำลังตำอุดตัวเขากันใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นใส่ชูรสเรียบร้อยบ่ได้เห็นท้ายตอนนั้นซับตอนแรกตอนเฮ็ดแต่ที่แรกมาบ่ทันน้องสาวจัดให้พี่น้องเบิ่งสุดก็ยังเปื้อนขี้ตมอยู่ทักทายพี่ทักทายน้องกันดูสวัสดีค่ะเนี่ยแม่ครัวจัดให้ครับพี่น้องเขาว่าแฮงคนแฮงขึ้นได้ล่ะปลาตองเบิ่งพี่น้องก่อนเฮาสิเอาน้ําใส่นี่เฮาก็มาตําให้มันลึกอันนั้นก่อนเอาน้ําใส่อีกให้มันข้นให้มันขึ้นเพิ่นว่าโอ้ยอวดตัวเลยทางผิดต้มพี่น้องยังข้นไอ้ตวดๆอยู่ต้มน้ํานัวต้มใส่น้ําปลาแดกนะครับแล้วก็เอาน้ํามองนี่เนี่ยเอาน้ําที่อยู่ในนี่นะพี่น้องเฮาปรุงเกลือปรุงชูรสหยังเรียบร้อยเอามาใส่มองนี่ให้มันเย็นได้พี่น้องน้ําตัวนี้ต้องเย็นเพราะว่าถ้าเฮาเอาน้ําร้อนใส่ตัวนี้มันสิสุกอันแบบมันสิข้นบ่ขึ้นเพิ่นว่าแห้งข้นแห้งขึ้นเพิ่นว่านี่เนี่ยผักหอมใส่พี่น้องก็จากสวนนี่ล่ะต้นหอมแหน่หอมชีแหน่ใบบักกูดนํานะครับหอมสะระแหน่พี่บ่ทันได้อันน่ะสิเด็ดใส่เด็ดใส่เอาพี่น้องนี่แนวกินกับโอ้ยคักหลายนี่ผักตังโอพี่น้องผักชีใหม่ๆจากสวนผักอีเลือดแหน่นี่ผักกระโดนน้ําอยู่อันหลังขั้วบ้านพ่อเบาเฒ่าน้องสาวไปเก็บมาได้บักเขือไล่มากับน้ําพี่น้องก็บอกบักพริกหน่วยนี่อย่าว่าบ่เผ็ดเด้อคักสุดยอดเลยตัวนี้ปวดแขนล่ะบ่ปวดแขนคนไปคนมาขู่ปวดแขนแต่ตําก็ปวดแขนเพราะแห้งแล้วคุณน่ะโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอดีคําเขาตุ่ยเลยโอ้ยตุ่ยใส่คําเขาเลยพี่น้องอ่ะหอมลงไปเลยแล้วแล้วบานพี่น้องก็หอมลงไปโหยลงไปหอมบัวหอมชีใบบักกูดใบบักกูดใส่ไปน้ำแล้วโอ้ใส่ไปน้ำแล้วใส่ไปน้ำแล้วพี่น้องหลายคนเพิ่นสงสัยอยู่ว่าเป็นยังเคยแต่น้องสาวเฮ็ดแท้คือบ่ให้เมียเฮ็ดว่าซั่นกับเขานี่คือเบาเฒ่าย่ามาเฮ็ดงานเนี่ยมาถ่ายคลิปอยู่บ้านน้องสาวบ้านพ่ออยู่ใกล้หม่องเฮ็ดงานเบาเฒ่าแต่ว่าสาวซีเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานอยู่อีกอำเภอนึงเด้พี่น้องตื่นเช้ามาไปทางไผทางมันยังมื้อแรงจังพ่อกันบางเทื่อก็มืดบางเทื่อก็ดึกก็เลยบ่ได้เมื่อกินเขาอยู่บ้านมันก็ประมาณ20กว่าโลเนาะมองจากมองเฮ็ดงานมองที่บ่าวเฒ่ามานี่บ้านพ่อนี่บ้านของสาวประมาณ7โลมานี่พี่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปเหตุการณ์เฮ็ดงานซิมแล้วบ่นั่นอันนี้เฮ็ดไอ้วิธีเฮ็ดข้าวๆให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอาซ้ํานี้เนาะเอ้ยเอาซ้ํานี่พุ่นน่ะท่านข้าวคั่วสีดํานี่เนื้อปลานี่มันสิออกเป็นสีดําเอาซ้ํานี่ละบาดนี่ใช่บ่วงซิมดูซิมดูฝ่ายซิมเอ้ยอื้อโอเคสดกับน้ําต้มเนาะพี่ใส่กับผักเนี่ยใส่กับผักทั้งนี้เนี่ยเข้ากันปานยังแล้วบัดนี้ไปเดี๋ยวตักใส่ถาดไปเสียบเสียบกันกับบ่าวเฒ่าพี่น้องบัดนี้มาๆพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วจัดใส่ถาดสีสันอาจสิบ่ปานใดนะครับปุ้ยแขนโอตัวเลยมาพี่น้องที่เคยกินลาบปลาตองนะครับเอาน้ําต้มมาสดน้ําผักกับผักแก้มกับผักบ้านๆครับพี่น้องผักกระโดนแน่นี่จากสวนใหม่ๆเลยกับผักอีเลือดนะครับบักพริกหน่วยบักเขือไร่เอ้าล้นทับเบิ่นเลยเอ้าผักสะระแหน่ผักตังโอพี่น้องนี่ยุบกินกับลาบกับก๋วยนี่ครับพี่น้องกับผักชีมาเข้าห่อนๆเด้อพี่น้องบัดนี้เข้าก็เข้าห่อนๆต้มก็ต้มสิอุ่นๆมาเด้อพี่น้องเด้อสู่มองสู่บอลโอ้ยคุณน่ะแบบโอ้คําเขาเอาลงไปก็เอาขึ้นบ่ได้แซ่บดีครับมีลมช่วยมากจังหน่อยบัดเขาท่าอยู่บรรยากาศมันมาเด้อพี่น้องเด้อ
เอาออกตากไว้ครับลุ่มพัดแห้งตัวเหนียวมาสดเอามาสดต่มๆมันจืดพี่น้องชิ้นนัวๆน่ะปลาแดกแต่ว่ากลางหลายนี่แหละพี่น้องของแสบบ้านเฮากินย่ำได้อีกก็แสบย่ำนั่นโอ้ยคือยังบ่ได้ไปเล่นดินเขาก็ติดมือดิครับปลาตวงตัวบักไงมีเนื้อมีอ่อนๆพี่น้องไก่หาหั่งไข่ขูดบึ้งเหนียงไปไปก่อนไปก่อนผ้าลูกมาละบานนี่คนบ่ได้เอิ้นลูกเพิ่นไปกินอันหาเหยื่อตัวนึกว่ามันหาหั่งการปักปิกตัวใช่ครับแล้วกลางอ้าวมาเนี่ยบึ้งจับปักเอื้อมนะอือ
เอาเด้อพี่น้องมานี่เหนือหลายเฮือนตัวมึงแต่ว่าก็ระมัดระวังเอาพี่น้องเพราะว่าเหนือแง้มก็มีจังหน่อยเหนือแง้มพี่น้องมึงว่างว่างว่างพี่เอ้าอยากลงก่อนวะเอ้าใส่เข้าไปเอามันก่อนจำให้น้ำมันยังตัวนี้มันอุดตัวแห้งสูดข้ามเขาหางเนาะ ตุ่มมันก็เสียบเลยเนื้อนังท้องนี่ปีเนื้อมันเอาขออนุญาตด้วยพี่น้องกินแห้งบริบกลางเพชรแหละเป็นสีรวดหลังเป็นโควิดมานี่พี่น้องพักสององค์เงียบนุ่มใช้พักกระดวนฝาดฝาดที่ผิวยังไงบ้างขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยกลางอ
เอาพักจี้พักจี้คุยแสบพี่น้องแสบแบบนี้เดียวมันก็แสบเนาะน้ำต้มนี่ปรุงสินัวๆมาสดแก้มนี่โอ้ยแสบคักพี่น้องอาหารบ้านเฮาหันอวยแล้วพี่น้องกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยแล้วกินบ้านเฮาแหละแสบสุดพี่น้องตัวนี้ปิ้งได้กางเงี้ยมโอ้โหเนื้อมีพี่น้องแต่ว่ากางเงี้ยมหลายเดี๋ยวเดี๋ยวจังจัดมันกางเงี้ยมหลายหลายเขาเอื่นว่ากางอะไรอย่างไรกางหน่อยบ่าวเท้าเอื่นว่ากางเงี้ยมกางหน่อยพี่น้องเอาเบอร์กันถามว่าเสียบบ่เสียบพี่น้องเสียบครับเบิ่งจุดตรวจอีกบ้างก่อนอันส่วนที่พี่น้องพักกระเดาโอ้ยพักกระเดาวะพักกระด้วนจงไว้ให้น้องสาวหลังน้ำคักคักน้ำต้มนี่ก็สุดยอดครับพี่น้องแบบว่าสุดคำใดนัวคำนั้นรสโอ้โหครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับทุกมองทุกบอลนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเท่านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสู่ขู่สู่คนเฮานะครับอาหารบ้านๆนะครับกินกับผักบ้านๆในหัวในสวนนี่แหละก็แซ่บพี่น้องเนาะอาหารบ้านเฮาแซ่บสุดล่ะพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เด้ว่าลักษณะการกินลักษณะการประกอบอาหารหรือว่า
ปรุงอาหารเป็นแนวใดบ้านเฮาถ้าเป็นปลาลักษณะนี้ก็สิมีลาบมีก้อยนะครับถ้าเป็นภาคอื่นเพิ่นอาจจะไปทอดไปคั่นใช้กระแปงแล้วก็ทอดนะครับอันนี้คือแล้วแต่พื้นที่ที่เพิ่นคุ้นเคยกับการประกอบอาหารนะครับส่วนบ่าวเฒ่าลาบและพี่น้องแซ่บขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ฝากพี่ตัวน้องสู้ขู่สู้คนคือเก่านะครับมากอะไรถือใจกระแช่บ่าวเฒ่านี้นะครับนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ